วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่พูดยุแยงให้ผู้คนเกลียดคุณวิบากกรรมที่เขากำลังชดใช้อยู่ในตอนนี้คืออะไรคนที่พูดจายุแยงให้คนจำนวนมากเข้าใจคุณผิดวิบากกรรมที่เขากำลังชดใช้อยู่ตอนเนี้ยเวรกรรมที่เขาต้องใช้อ่ะในตอนเนี้ยเป็นยังไงเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิเอ๋มองว่าพื้นเพคนคนนี้หน้าตาดีแล้วก็รวยนะโอ้เหมือนเขากำลังมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องทางกฎหมายอยู่ด้วยนะเนี่ยมีปัญหากับภรรยามีปัญหากับผัวมีปัญหาเรื่องเงินทองคนคนนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เจอปัญหาชีวิตหนักๆเข้ามาในหลายครั้งเคยมีความรักแต่ก็ผิดหวังชีวิตของคนคนนี้พื้นฐานเดิมบุคคลคนนี้พื้นฐานเดิมเนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาดีพ่อแม่รวยแต่กรรมที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เลวร้ายชอบมีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่วมีศัตรูเยอะในชีวิตของบุคคลผู้นี้มักจะเจอคนโกหกหลอกลวงเจอมรสุมที่เข้ามาถาโถมมีคนพูดจาโกหกหลอกลวงเขามักจะเจอคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์มีคนพูดจาโกหกหลอกลวงเขามีสภาพจิตใจที่เปราะบางหัวใจโดนทำร้ายเป็นคนที่แบบเหมือนป่วยทางจิตเป็นโรคอกหักโรครักคุดโรคช้ำรักรักใครชอบใครก็ไม่สมหวังคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยไม่จริงใจการที่เขาชอบแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณเนี่ยมันทำให้คนคนนี้มีอารมณ์รุ่มร้อนวุ่นวายใจหงุดหงิดงุนง่านอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนหงุดหงิดมีนิสัยเห็นแก่ตัวเย่อหยิ่งจองหองชอบพูดจาอวดดีคนรอบข้างเบื่อคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาอะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยแย่ขี้โกงเป็นคนที่แบบอารมณ์แปรปรวนง่ายและสุขภาพไม่ดีมีศัตรูเยอะสุขภาพไม่ดีแต่บุคคลผู้นี้เป็นคนหน้าเด็กเป็นคนสวยเป็นคนรูปหล่อบุคคลผู้นี้เป็นคนหน้าตาดีเนี่ยเป็นหนุ่มรูปงามเป็นสาวสวยเป็นคนหน้าเด็กผิวพรรณเปล่งปลั่งผิวพรรณสวยงามผิวพรรณเปล่งปลั่งใบเนี้ยคือเป็นคนที่หน้าเด็กผิวสวยหน้าเด็ก
หน้าตาดีมีศัตรูเยอะสุขภาพไม่ดีมีปัญหาทางจิตเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมที่หลายๆคนอะไม่ชอบเนี่ยเป็นคนที่แบบโมโหโทโสอารมณ์ร้ายคนที่อยู่รอบข้างอะใครๆเขาก็เอือมเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยใครๆก็เอือมมักจะมีปัญหาต่างๆลุมเร้าตั้งแต่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่สถานการณ์รอบตัวเนี่ยอันนี้คือไพ่โจรเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายชอบทะเลาะวิวาทมีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่วชอบทะเลาะวิวาทมีปัญหากับชาวบ้านไปทั่วมีปัญหาเรื่องเงินอันนี้เป็นผัวเมียตีกันเนี่ยผัวเมียตีกันอาจจะได้ลูกชายลูกสาวต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินตอนนี้เขากำลังมีคดีความอยู่แต่ว่ามีชื่อเสียงในสายงานนะได้มงกุฎช่อมะกอกแล้วก็ถือตำรามีคดีความต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินมีลูกทะเลาะกับเมียบ่อยๆเป็นคนที่ทะเลาะกับผัวบ่อยๆบุคคลผู้นี้นะเขาจะเป็นคนที่หน้าตาดีมากพ่อแม่รวยเป็นคนหน้าเด็กเป็นผู้หญิงที่ผิวพรรณสวยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กผิวพรรณดีเนี่ยมีคนจ้องเล่นงานมีศัตรูเป็นคนที่จิตใจไม่ปกติมีบาดแผลในใจสุขภาพไม่ดีชอบมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านเป็นคนที่แบบใครอยู่ใกล้ก็วิ่งหนีคือเป็นคนแบบผีบ้าผีบออ่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขากำลังจะต้องชดใช้กรรมอะไรแต่เอ๋มองว่าคนคนนี้สภาพจิตไม่น่าจะปกตินะเขาก็ได้ไพ่ดีนะได้ไปเที่ยวเมืองนอกกับครอบครัวแล้วก็กินเค้กเป็นคนที่สุขภาพแย่สุขภาพไม่ดีมีลูกเป็นพวกรักกระเพศแบบว่าเป็นผู้ชายที่นิสัยเหมือนผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายเป็นผู้ชายที่มีเมียก็ได้มีผัวก็ได้เป็นผู้ชายที่แต่งงานมีลูกมีเมียแล้วแต่แอบไปมีอะไรกับกระเทยเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่ทายแท้เป็นผู้ชายที่มีลูกมีเมียแต่แอบมีเซ็กกับผู้ชายด้วยกันเป็นผู้ชายที่แบบรักกระเพศมีปัญหาทางด้านสุขภาพเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าได้เงินจากเจ้านายเจ้านายผู้หญิงอ่ะแบ่งเค้กให้เขากินเค้กรูปดอลลาร์สหรัฐเจ้านายเพศหญิงเนี่ยแบ่งเงินให้เขาเขาก็เอาเงินพาเมียพาลูกไปเที่ยวเมืองนอกแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีลูกมีเมียนะแต่สุขภาพเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยมันจะไปหมดที่สุขภาพแล้วก็เรื่องลูกคนคนนี้เอ๋ว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่แน่ใจว่ามีลูกหลายคนหรือว่าเป็นคนรักลูกก็น่าจะรักลูกนะคนคนนี้เป็นคนที่รักลูกมากนะแต่อาจจะแบบเป็นพวกรักกระเพศอ่ะเขาเป็นคนที่อกหักมาเยอะแต่ก็เป็นคนรักครอบครัวเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะหมายความว่าเขาอยากจะอยู่แบบสงบแบบอยู่กัน2คนตายายไปจนแก่อะไรแบบเนี้ยเหมือนตัวเขาเองอ่ะอยากจะมีชีวิตบั้นปลายอยู่กับภรรยาและลูกต้องการที่จะอยู่กับบ้านดูแลแม่อยากจะอยู่กับบ้านดูแลคุณแม่ที่แก่ชราอยากจะอยู่แบบสงบอยากจะอยู่แบบสงบเขาเป็นคนดื้อนะเป็นคนดื้อแม่เขาอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงลูกแบบออกคำสั่งอ่ะลูกก็เลยดื้อ
แม่เขาอาจจะเป็นคนดุแม่เขาอะดุเขาก็เลยเป็นคนดื้อคนๆนี้ผิดหวังในความรักมาหลายครั้งเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเขาเจ้าคิดเจ้าแค้นนะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่คือตัวเขาตอนนี้ต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเขาคิดแต่เรื่องเงินนะคนคนนี้กรรมที่เขาทำกับคุณอ่ะมันทำให้เขาเนี่ยเจอคนแทงข้างหลังมีเพื่อนงูพิษได้ภรรยาได้สามีได้สามีได้ภรรยาที่ดีมีภรรยามีแบบว่าผัวเมียช่วยกันเก็บผลไม้เขาอาจจะโชคดีตรงที่ว่าได้ผัวเลี้ยงดูได้เมียช่วยงานได้ผัวที่ดีได้เมียที่ดีช่วยกันหาเงินเขาโชคดีตรงที่ว่าเขาได้คู่ดีได้ภรรยาดีได้ผัวดีแต่ว่ามีเพื่อนที่คอยแทงข้างหลังเขาเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะคนคนนี้มีคนอ่ะดูเขาล้มเหลวอยู่มีคนรอดูเขาล้มเหลวในชีวิตคนที่รอคอยดูคนคนนี้ล้มเหลวอ่ะมีคนที่แบบรอซ้ำเติมรอดูคนคนนี้ล้มเหลวอ่ะมันมีสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ